ครับจะต้องมีการทำผมแต่งหน้ากันเต็มที่จนมีหนึ่งในเดอะมาสเตอร์เนี่ยถ่ายรูปตัวเองเก็บไว้จนไม่ยอมล้างหน้าสักทีจะเป็นใครนั้นลองไปชมภาพกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้าครับกลับมาติดตามภารกิจของเรา The Master กันต่อนะครับคราวนี้มาถึงคิวของบอยแบนด์ของเราทีมชายล้วนครับซึ่งในทีมนี้เนี่ยมีสมาชิกหลายคนคิวทองมากๆนั่นก็คือทีม M1 ครับซึ่งทีมนี้เนี่ยถูกจัดลำดับคิวไว้ท้ายสุดเลยเพื่อที่ให้ต้นและตุ้ยกลับมาถ่ายผมได้ทันครับและเช่นเคยเช้านี้ในตุ้ยของเราแห่งทีม M1 ก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อออกไปทำงานนอกบ้านเช่นเคยวันนี้ทีม M1 ยังคงเริ่มต้นด้วยบรรยากาศเงาๆอีกเช่นเคยกินน้ำมันก่อนแล้วค่อยพูดแต่ว่าเรื่องปกอ่ะกลุ่มอื่นเขาจริงจังมากเลยไม่แต่คือผมว่าประเด็นคือว่าเขาอาจจะแบบไม่ลงตัวกันได้เพราะแต่ละคนอะไรเงี้ยของเราพอดีว่าสไตล์ชอบใช่ของเราเดวิลเยอะเงี้ยโดยเฉพาะพี่อะไรเงี้ยอีกอย่างเราผู้ชายกันง่ายใช่ใช่แต่ผมรู้สึกนะว่าถ้าสมมติมีผู้หญิง5คนเนี่ยมีผู้หญิงสักคนหนึ่งแบบสวยเลยนะนะแบบเวลาถ่ายอะไรเงี้ยผู้หญิงนั่งเก้าอี้ก็ได้ตรงกลางนั่งเก้าอี้แบบไขว่ห้างเลยเป็นเจ้าแม่แล้วผู้ชายแบบบริการอะไรเงี้ยใส่หมวกสุดดำเลยมันได้เป็นลุคแบบนึงนะอันนี้ก็แบบไม่ใช่ที่ของเราอะต้องง่ายก็เพราะว่าเราตัวเลือกน้อยด้วยที่สำคัญตุ้ยกติก็ขยันนะกลับมาซ้อมตุ้ยกติก็ขยันนะกลับมาเร่งซ้อมเลยมันก็ต้องหนักแล้วพี่เพราะว่าไม่งั้นมันแบบอย่างพี่ตุ้ยเงี้ยแกรู้ตัวเลยแกไม่มีเวลาเพราะว่าแกบอกวันไหนแกไม่กลับเลยการถูกเลยไม่ใช่ที่แกค้างเลยอ่ะพรุ่งนี้พฤหัสใช่ไหมวันนี้กลับ6 โมงฮะแล้วพฤหัสค้างแล้วกลับสุก6 โมงเย็นนะซึ่งกลับสู่ของโมงเย็นเนี่ยเสาเต้นแล้วจะคืนเยอะจะต้องซ้อมท่าเต้นเพลงหลักคุณฟ้าให้จบเก่งดีอะแอนิเมชันนิดหนึ่งก็คือมันจะมาจากเมื่อกี้เปิบๆแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นอันนี้ลำแบบอ่อนปึ๊บปึ๊บแล้วเข้าเป็น wave move ปึ๊บแล้วก็ปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็นี่ก็เริ่ม animation ปึ๊บ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 นายวิทย์ของเราก็ยังคงโชว์สเต็ปการเต้นไว้ร้อนแรงเช่นเคยแต่เมื่อติดขัดเพื่อนร่วมซีซั่นเดียวกันอย่างจีนก็ให้คำแนะนำได้ดีทีเดียวอะไรอย่างนี้ป่ะมันน่าจะมีท่าเท่กว่านี้นะเช่นแบบอะไรสักอย่างหรืออะไรอย่างเงี้ยปึ๊บ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 มานี่แล้วก็ตึ๊ด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 อย่าสูงอย่าสูงอุ้ยอุ้ยหรือไม่งอไหนที่ไหลอ่ะโหมันเก่งมาจากเอเนชั่นเมื่อกี้คือเขานี่ปึ๊บอันนี้คืออันนี้เมื่อกี้ที่เพิ่งดีไซน์ปึ๊บแล้วก็เป็นนี่ก็ได้นะปึ๊บอะไรนะฝาปึ๊บนะอะไรเงี้ยปึ๊บแต่ป่าต้องเป็นแบบเหมือนพระเอกพระรามต้องแบบดูผายๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ติดตั้งแล้วก็ติดใหม่
แต่ต้องดูไอ้เท็กเจอร์ดีๆอ่ะเดี๋ยวลืมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบมันจะกลายเป็นไม่ได้ปะโอเคโอเคอย่างงี้มันเก่งจากแอนิเมชั่นเมื่อกี้เออแบบกึกดีปะ thank you ยอดยอดชีวิตท้ายเลยนะครับโอเคเพราะว่าต้นแต่ต้นเขาจะจริงกลางมาทีนึงแล้วกันงั้นก็สรุปโอเคงั้นอัปเดตตามนี้แล้วกันนะยิ่งมองยิ่งเพลินจำเริญหัวและเมื่อถึงเวลาของทีม M1 การถ่ายปกก็ได้เริ่มต้นขึ้นตอนว่าไงเนี่ยดูท่าจะแวบมาไม่ได้เลยมีเบอร์ตอนมาแต่ผมว่าน่าจะขอพี่ก็ได้นะโอเคครับคุณครับลำเลยสำหรับกลุ่ม M1 M1 นี่ค่อนข้างจะมีปัญหาตั้งแต่ทีแรกๆเลยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นกลุ่มผู้ชายล้วนเพราะกลุ่มผู้ชายล้วนพวกเนี่ยมันค่อนข้างไม่ค่อยมีความละเอียดละอ่อนเขาเรียกละเอียดอ่อนทางด้านของภาพมากเท่าไหร่แต่สุดท้ายพวกเนี่ยในความผู้ชายทุกคนมีสปิริตทุกคนเลยคือจริงๆแล้วถ้าถามว่าวันนี้ก็รู้สึกประทับใจ M1 มากที่สุดเลยเพราะว่าลุ้นตลอดเวลาว่าทั้ง5คนจะมาครบในรูปแบบสุดท้ายคือผมว่าผู้ชายอ่ะยังไงไม่มีอารมณ์อ่อนไหวเนี่ยแต่ว่ามีความเป็นสปิริตของผู้ชายสูงมาก1 2แล้วก็3เปลี่ยนตาอารมณ์นะมองไปมองไป1 2 3ดีมองขึ้นอีกนิดนึงครับเปิดตานิดนึงโอเคดีครับเก่งไว้นะโอเคเก่งไว้มาเป็นไงเดี๋ยวพอมันเอามือขึ้นแล้วมันดูแบบใช่มั้ยรู้ป่ะใช่มั้ยพอวิตาสวยไงพี่เลยอยากให้เซ็นเซอร์คนเดียววางเซ็นเซอร์โอเคตาแบบโตแต่ดูนิดนึงโอเคโอเคเราไม่ต้องเอามือจับหัวเห็นตรงนี้นิดนึงนะหลอกนิดนึงเพราะว่ากล้อง1 2 3แต่ไม่ต้องมองกล้องก้มมองตัวเลยก้มอีกโอเคก้มอีกตรงโอเคหลับตาไว้พอลืมตาแล้วดูเท่โอเคมาที่นะปล่อยปากสบายโอเคหมดคิวนิดเดียวครับคิดแบบก็ดีๆโอเค1 2 3มาการถ่ายปกของทั้ง3คนในทีม M1 ก็เป็นไปอย่างราบรื่นแต่เวลาของการถ่ายปกในวันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับนายต้นและนายตุ้ยก็ยังมาไม่ถึงอีกน้องต้นนี่บอกว่าคือตั้งแต่วันที่พูดนะครับเมื่อวานวันที่2ที่สรุปเลเยอร์กันเรียบร้อยแล้วก็พอดีวันนั้นสุดน้องต้นจะไม่อยู่เพราะไม่อยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็วางทามมิ่งกันว่าสุดท้ายปุ๊บเนี่ยต้นจะมาได้หรือเปล่าต้นก็โทรเข้ามาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาพักกองเนี่ยเขาจะขอกลับมาถ่ายปกแล้วเขาขอแล้วพอถ่ายปกเสร็จเขาจะกลับไปถ่ายละครเราก็อุ่นใจแล้วว่าโอเคคิดว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับกลุ่ม M1 นะครับแต่สุดท้ายวันนี้ก็เหมือนจะเกิดปัญหาว่าอยู่ต้อนก็ส่งเมสเซจมาว่าถ้าผมไปไม่ได้ให้ใช้รูปอันเก่าได้ไหมผมก็เลยโทรแบบว่าคิดว่าไม่ได้เอาเป็นว่าถ้ามาได้ก็มาถ้ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับต้อนเนี่ยกำลังเดินทางกลับมาดีครับไม่เกินชั่วโมงจะถึงแน่ครับผมส่วนตู้ใหญ่ต้องลงชุดแรกจึงแจ้งไว้ก่อนเดี๋ยวกำเร่งให้ครับแล้วสุดท้ายทางทีมงานก็เดินเข้าบอกว่าอีกชั่วโมงนึงต้นจะมาเพราะนั้นตอนนี้มันก็เริ่มบอกว่าสบายเริ่มผมก็รู้สึกว่ายิ้มได้แทนทีมงานเขาเหมือนกันสำหรับอีกหนึ่งวันนี้ตอนแรกก็มีติดถ่ายละครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็กลัวว่าแบบจะมาไม่ทันเพราะว่าในคิวก็คือยาวเลยแต่ว่าก็เลยเพราะเราไปถ่ายไกลด้วยเวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าจะถึงอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้รับปากอะไรว่าจะมาหรือไม่ได้มาอะไรเงี้ยแต่พอสรุปว่าแต่ก็คือติดตามตลอดว่าแบบเขาถ่ายไปถึงไหนแล้วจะถ่ายหรือยังอะไรเงี้ยสรุปก็มาทันน้ำมือครับไปเรื่อยค่อยๆหาก่อนอ่ะมองกล้องมองทีได้ป่ะต้นมา
างมันดูดำๆว่ะใช่ไหมพี่ยังไงชาลองเปลี่ยนไฟ